ศาลกัมพูชาตั้งข้อหาหมิ่นกษัตริย์2นักกิจกรรมโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์ฮุนเซนกับกษัตริย์สีหอมุนีศาลกัมพูชาตั้งข้อหาหมิ่นกษัตริย์และยุยงปลุกปั่น2นักกิจกรรมจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์กษัตริย์นโรดมสีหอมุนีกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในพิธีจุดคบเพลิงซีเกมครั้งที่32ฮุนเซนระบุนักกิจกรรมทั้งสองต้องการสร้างรอยร้าวระหว่างเขากับกษัตริย์กัมพูชาซึ่งไม่อาจยกโทษให้ได้23มีนาคม2566ศาลกัมพูชาตั้งข้อหา2นักกิจกรรมยิมซินนอนและฮันโคโซหมิ่นกษัตริย์ซึ่งเป็นข้อหาที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ในกัมพูชาและอีกข้อหาหนึ่งคือยุยงปลุกปั่นก่ออาชญากรรมร้ายแรงจากการที่พวกเขาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีและนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนักกิจกรรม2รายนี้เป็นอดีตสมาชิกพรรคสงเคราะห์ชาติ CNRP พรรคฝ่ายค้านที่เคยถูกยุบไปแล้วพวกเขามีโอกาสถูกตัดสินลงโทษจำคุกสูงสุด7ปีหากศาลตัดสินว่าพวกเขามีความผิดตามข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ครองอำนาจในกัมพูชามากว่า38ปีกล่าวว่าเขารู้สึกถูกล่วงเกินจากการแสดงความคิดเห็นของยิมและฮันที่ฮุนเซนและกษัตริย์นโรดมสีหมุนีเข้าร่วมพิธีการจุดคบเพลิงกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่มีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมากีฬาซีเกมในปีนี้จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพฮุนเซนระบุว่าความคิดเห็นของยิมและฮันเกี่ยวกับลักษณะของการที่ฮุนเซนปฏิบัติกับกษัตริย์นั้นเป็นการสื่อในว่าไม่แสดงความเคารพและพยายามช่วงชิงสถานะความเป็นกษัตริย์ทำให้ฮุนเซนกล่าวหา2คนนี้ว่าทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างฮุนเซนกับกษัตริย์กัมพูชาโดยที่กษัตริย์ของกัมพูชาในตอนนี้ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองใดๆแต่เป็นแค่ประมุขในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นศาลกัมพูชาไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาที่ยิมไกฮันโพสต์ทำให้ไม่ทราบว่าเนื้อหาที่ทั้ง2คนโพสต์ว่าเป็นข้อความใดทั้งนี้ยิมได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากนั้นว่าเขาได้ลบข้อความที่เขาเขียนไปแล้วและฮันก็บอกว่าเขามีความเคารพต่อกษัตริย์สีหมุนีและจะให้การสนับสนุนราชวงศ์กัมพูชาในพิธีจบการศึกษาที่กรุงพนมเปญฮุนเซนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าตนเองไม่ได้แสดงสัญลักษณ์หรือท่าทางที่ไม่เคารพต่อกษัตริย์กัมพูชาแต่อย่างใดและบอกให้โทรทัศน์ทุกช่องเผยแพร่วิดีโอพิธีกำดังกล่าวมาอีกครั้งเพื่อที่ชาวกัมพูชาจะได้รับชมและตัดสินด้วยตัวเองฮุนเซนกล่าวหาว่ายิมและฮันมีเจตนาให้ร้ายเขาจึงไม่อาจยกโทษให้ได้การดำเนินคดีต่อ2นักกิจกรรมในกัมพูชาทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ฟินโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch กล่าวว่าเสรีภาพในการแสดงออกกำลังจะหายไปภายใต้รัฐบาลฮุนเซนในช่วงที่กัมพูชากำลังเข้าใกล้เลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคมมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นบน Facebook เกี่ยวกับพิธีของรัฐบาลไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมดังนั้นแล้วความจริงในเรื่องนี้ก็คือนักกิจกรรมทางการเมืองยิมซินนอนและฮันโคโซต่างไม่ได้ทำอะไรที่สมควรจะต้องทำให้พวกเขาถูกคุมขังก่อนหน้านี้ศาลกัมพูชายังเคยตัดสินให้อดีตผู้นำฝ่ายค้านเขมะโสกาในข้อหาบดและลงโทษคุมขังภายในบ้านเป็นเวลา27ปีหลังจากที่มีการจับกุมเขมะโสกามาตั้งแต่ปี2560ซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมารัฐบาลฮุนเซนก็อาศัยศาลกัมพูชาเป็นเครื่องมือในการปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจนทำให้กลุ่มฝ่ายค้านระดับสูงและคนที่วิจารณ์รัฐบาลฮุนเซนพากันหนีออกจากประเทศเพื่อให้พ้นจากการปราบปรามของรัฐบาลที่ถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองกำลังก็เกิดมานะ
ยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราเว้นแต่ชาติของเราไม่ให้ใครเข้าเหยียบย่ำทำลรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาดเป็นประชาจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา